กันต่อครับฟุตซอลทีมชาติไทยก็เข้ายิมฟิตซ้อมร่างกายก่อนลงแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายครับนักฟุตซอลทีมชาติไทยเข้าห้องฟิตเนสโรงแรมวินฮามเมืองบูคาราประเทศอุซเบกิสถานนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกรอบ16ทีมสุดท้ายโดยทีมไทยนั้นจบด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่ม B ีจะพบกับรองแชมป์กลุ่ม F ระหว่างอิหร่านหรือว่าฝรั่งเศสที่จะแข่งขัน,ขน กันในคืนนี้เวลา22นาฬิกาครับซึ่งในการฝึกซ้อมมิเกลโรดริโก้หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนก็ให้โค้ชฟิตเนสนำนักกีฬายืดเยียดร่างกายหลังจากปล่อยพักมา1วันพร้อมใช้อุปกรณ์เสริมกล้ามเนื้อเพื่อให้พร้อมใช้เวลา30นาทีนะครับสารวุฒิพลาพึก่ก็บอกว่าผลงานส่วนตัวก็ดีนในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงพอสมควรเพราะถ้าจะอยากจะผ่านเข้ารอบแปดทีมสุดท้าย ต้องทําได้ดีก่อนนี้ครับส่วนประตูที่ทําได้ก็ถือว่าเป็นจังหวะโชคดีบวกความขยันที่วิ่งตามไปเล่นในจังหวะนั้นครับเป้าหมายของเราก็คือทั้งต้องการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเพื่อว่าเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้นะครับซึ่งนัดต่อไปฟุตซอลทีมชาติไทยจะลงแข่งขันฟีฟ่าฟุตซอลเวิวร์คัพรอบสุดท้ายรอพบรองแชมป์กลุ่ม F ที่สนามบูคาร่ายูเนเวอร์แซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์ในวันที่27กันยายนเวลา19.30น,น,นาตามเวลาประเทศไทยครับ